ดูวงการกอล์ฟในบ้านเรากันบ้างค่ะผลงานของดูผลงานของสนุกเกอร์กันก่อนนะคะผลงานของกอล์ฟบางพระหรือว่ากิติมงคลสละคว้าแชมป์สนุกเกอร์6แดงประเทศไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะการแข่งขันกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยจัดกันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะรอบชิงชนะเลิศใช้ระบบชนะ8ใน15เฟรมท็อปจันทร์หรือพงศกรจงใจรักนักสอยคิวทีมชาติไทยดวลกับกิติมงคลสละหรือว่ากอล์ฟบางพระที่ทะลุเข้าชิงเป็นครั้งแรกนะคะคู่นี้ดวลกันสนุกสูสีค่ะผลัดกันเก็บชัยชนะจนมาเสมอกัน7ต่อ7เฟรมต้องไปตัดสินกันที่เฟรมสุดท้ายก่อนเป็นกอล์ฟบางพระแก้เกมได้ดีกว่านะคะเฉือนชนะไป8ต่อ7เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยแรกในชีวิตรับเงินรางวัล 240,000 บาทค่ะรองแชมป์เป็นท็อปจันทร์รับเงินรางวัลปลอบใจ 100,000 บาทอันดับที่3ร่วมเป็นภาสกรสุวรรณวัฒน์หรือว่ากรนครปฐมกับปรมินทร์ด่านจิรกุลหรือนุกครหวันรับเงินรางวัลกลับบ้านคนละ 50,000 บาทค่ะ